โอ้เจ๋งแม่หนูมาแตกไหมอ่ะแตกเอ้านี่คุณจะตะเกียกตะกายยังไงก็เชิญตามสบายเลยนะแต่อย่ามาใช้เพื่อนผมเป็นเครื่องมือผมไม่มีวันยอมให้คุณดึงเพื่อนผมตกนรกไปด้วยหรอกฉันว่าก่อนที่จะห่วงเพื่อนของคุณเนี่ยห่วงเรื่องของตัวเองก่อนดีกว่าไหมคุณเล็กมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะผมขอโทษนะครับที่ปิดบังคุณเรื่องนี้ครับคือผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใจที่ผมยังมาวุ่นวายกับภรรยาเขาอยู่ตอนนี้ยอดก็ไม่สบายใจไปแล้วค่ะเมื่อก่อนยอดเคยคิดนะคะที่คุณเล็กยังยุ่งวุ่นวายกับเรยาเพราะว่าคุณเล็กรู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับเขาแต่ตอนนี้ยอดเริ่มสงสัยละไม่จริงเลยนะครับคุณยอดผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะครับแล้วที่ผมมาในวันนี้เพราะว่าเขามายุ่งวุ่นวายกับเพื่อนของผมก็เลยต้องมาขวางเอาไว้เพื่อนคุณเล็กอายุเท่าไหร่คะ3ขวบเหรอปล่อยให้เขาดูแลตัวเองไปเถอะค่ะยอดรู้นะคะว่าคุณเล็กเป็นคนดีคอยห่วงใยคนอื่นเสมอแต่สิ่งที่คุณเล็กควรจะเป็นห่วงแล้วก็ให้ความสำคัญมากที่สุดมันคือเรื่องของเราไม่ใช่เหรอคะผมขอโทษนะครับที่มัวแต่วุ่นวายเรื่องของคนอื่นจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัวผมจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็ดีค่ะแล้วนี่ยังไงคะต้องกลับไปเป็นองคลาพิทักษ์เพื่อนอีกหรือเปล่าคงไม่ต้องไปแล้วล่ะครับเขาคงดูแลตัวเองได้เราไปกันนะครับทุกที่จะผิดเวลาทุกชะตา